ความจนมันน่ากลัวครับแล้วก็ทำงานอยู่ไทยมันรายได้น้อยครับคือไม่พอเก็บพอใช้พอสร้างอยากได้สิ่งที่อยากได้ครับเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลอีกคนที่น่าพูดคุยสำหรับนายชนลวิทย์สุธาอายุ30ปีหรือโอเล่ชาวบ้านกอกตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมที่โชคดีรอดชีวิตจากหากระสุนสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มกองกำลังฮามาสปาเลสไตน์รัฐบาลไทยได้ประสานการช่วยเหลือกับรัฐบาลอิสราเอลพาบินลัดฟ้าเดินทางกลับถึงไทยแล้วอย่างสวัสดิภาพพร้อมเพื่อนคนงานไทยในแคมป์เดียวกันรวม32ชีวิตบรรยากาศการกลับบ้านของโอเล่มีนางตัวรัตสุธาอายุ57ปีผู้เป็นแม่และญาติพี่น้องต้อนรับอย่างอบอุ่นส่วนพ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ทันทีที่เจอหน้ากันทั้งสองแม่ลูกปรีเข้าสวมกอดพร้อมหอมแก้มด้วยความคิดถึงโอเล่ไปทำงานที่อิสราเอลได้นานกว่า4ปีตามสัญญาจ้างรวม5ปีแต่เกิดภาวะสงครามเสียก่อนจึงต้องกลับก่อนกำหนดเพื่อเอาชีวิตรอดเสมือนได้ชีวิตใหม่เพราะไม่คิดว่าจะรอดกลับมาการสู้รบครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งจากปกติมีแต่การก่อสถานการณ์ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อแรงงานไทยโอเล่ยอมรับอย่างไม่อายว่าครอบครัวมีฐานะยากจนอาชีพหลักทำไร่ทำนาพ่อแม่ต้องดิ้นรนต่อสู้ส่งเขาเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีหวังได้งานทำดีๆเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งมีน้องสาวอีกหนึ่งคนโดยหลังเรียนจบเขาได้ทำงานรับเงินเดือนเพียงน้อยนิดไม่พอใช้จ่ายจึงตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศเพราะหวังจะเก็บเงินสร้างฐานะมั่นคงให้ครอบครัวโอเล่เคยฝันอยากมีบ้านใหม่ยอมเป็นหนี้ให้แม่กู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเป็นงานใช้แรงงานในฟาร์มเกษตรเงินเดือนผลตอบแทนที่ได้ค่อนข้างสูงประมาณเดือนละ 40,000 ถึง 50,000 บาทซึ่งหาไม่ได้ในเมืองไทยทำให้เป็นแรงจูงใจที่คนไทยดิ้นรนไปทำงานในอิสราเอลจำนวนมากแม้จะรู้ว่าเสี่ยงภัยสงครามแต่เงินที่ได้แต่ละเดือนก็คุ้ม4ปีกว่าที่โอเล่ใช้แรงแลกเงินในฟาร์มเกษตรเขาพยายามเก็บเงินส่งกลับบ้านให้แม่ให้ได้มากที่สุดบ้านหลังใหม่ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของเขามูลค่ากว่า2ล้านบาทถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสำเร็จเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของครอบครัวที่เขารักนอกจากนี้ยังมีเงินเก็บออมอีกจำนวนหนึ่งก็ขอบคุณที่เข้าไปช่วยแล้วก็พากลับมาครับขอบคุณที่ช่วยเหลือทุกอย่างครับทุกอย่างตั้งแต่อิสราเอลเป็นต้นจนมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ติดตามเรามาทุกอย่างนะครับหนุ่มขายแรงจากอำเภอปลาปากนครพนมคนนี้ยอมรับว่าเขายังคิดถึงประเทศอิสราเอลแม้จะอยู่ในภาวะสงครามก็ตามเพราะดินแดนที่มีแต่ความไม่สงบประเทศนี้ได้พาเขาและครอบครัวหนีพ้นจากความจนได้มากในอนาคตหากสงครามสงบอยากกลับไปทำงานอีกเพราะได้ค่าแรงสูงขอบคุณรัฐบาลไทยรวมถึงทหารอิสราเอลที่ให้การดูแลช่วยเหลือรอดชีวิตกลับบ้านเกิดแต่หากวันหน้าไม่สามารถกลับไปทำงานอิสราเอลได้ก็อยากให้รัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือส่งไปทำงานประเทศอื่นที่มีค่าแรงสูงกว่าไทยเพราะมันคือหนทางเดียวที่จะช่วยให้แรงงานไทยหลุดพ้นจากความยากจนได้ง่ายและเร็วที่สุดความจนมันน่ากลัวโอเล่ถามจริงๆอ่ะทำไมถึงต้องไปทำงานอยู่ต่างประเทศความจนมันน่ากลัวครับแล้วก็ทำงานอยู่ไทยมันรายได้น้อยครับคือไม่พอเก็บพอใช้พอสร้างอยากได้สิ่งที่อยากได้ครับ